นี่แบบตากล้องระรานตาเลยใช่ไหมล่ะไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะตอนนี้เรามาอยู่กับนักแข่งนะอีกหนึ่งท่านที่สาวๆรุมร้อมมากๆเลยชื่ออะไรคะพี่น้อยครับแนะนำตัวเองก็พี่น้อยครับจากทีมเซนต์เทเบิลนะครับเซฟพัทขับรถหมายเลขเจ็ดรุ่นไทยแลนด์ซูเปอร์พิกอัพคอร์ดิฟายเป็นยังไงบ้างลงแข่งจริงหรือยังก็คอร์ดิฟายไปแล้วนะครับก็คอร์ดิฟายอันดับจำอันดับไม่ได้แต่คือเข้าอย่างเงี้ยอันดับที่4 อครับผมโอ้แต่ที่1ในรุ่นครับได้ที่1ในรุ่นด้วยโหเจ๋งมากๆเลยแล้วเราคิดว่าเราจะรักษาตำแหน่งที่1ไปเรื่อยๆมั้ยต้องรอดูวันนี้ครับผมต้องรอดูวันนี้นะคะ บรรยากาศสนามแข่งที่นี่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศสนามแข่งนะครับก็โหเย็นสบายครับติดทะเลโหต้นมะพร้าวนี่เขาบอกว่ามันเป็นสนามปราบเซียนอันนี้จริงหรือเปล่าคะก็จริงครับหลุดไปก็กำแพงอะครับแล้วถ้านักแข่งอย่างเราเนี่ยเอาถามตรงๆเลยเราชอบสนามไหนมากกว่ากันเข้าที่แข่งเลยก็สนามนี้แหละครับเพราะว่าบ้านอยู่บางแสนบ้านอยู่บางแสนก็เลยชอบสนามนี้นะคะโอเควันนี้ขอบคุณตีน้อยมากๆเลยค่ะตอนนี้นะเราก็มาอยู่กับ3สาวสวยภายในงาน TSA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแนะนำตัวเลยดีกว่านะจ๊ะสวัสดีครับค่ะโอ้โหว่ายก็นางงามแล้วอะว่ายผ่านชื่อเฟียสค่ะเฟียสอยู่บูธอะไรจ๊ะอยู่บูธโอเมก้าเลยค่ะอย่างที่เห็นเลยแล้วก็น้ำบูธอะไรนะโอเมก้าโอเมก้านะคะอะไอค่ะโอเมก้าเหมือนกันดีมค่ะโอเมก้าค่ะทั้ง3สาววันนี้มาในบรรยากาศแบบชิลๆทะเลบางแสนงี้ถ้าเรามาทะเลเนี่ยเราจะพกอะไรมาอย่างแรกพกครีมกันแดดค่ะนอกจากครีมกันแดดนี่เราลงไปเล่นน้องเล่นน้ำพกบิกินี่บิกินี่มั้งไหมไม่พกค่ะเพราะว่าตอนเปียกไม่สวยค่ะ ไม่ลงไม่ลงอ่ะฝั่งนี้ไอล่ะอันนี้ไม่พกแต่ชอบพกบิกินี่ค่ะไม่คือเฟียดอะไม่ต้องพกบิกินี่ไงคือถอดเลยถอดเลยค่ะแว่นกันแดดค่ะแว่นกันแดดนะมาสนามแข่งมาอย่างงี้ก็พกแว่นกันแดดครีมกันแดดแล้วก็บิกินี่มาอ่ะต่อไปเลยดีกว่าใกล้แล้วใกล้จะปีใหม่แล้ววันนี้สมมติว่าถ้าวันนี้มันเป็นวันที่31ธันวาคมพรุ่งนี้ตื่นมาปุ๊บเป็นวันที่1มกราคมต่อไปเป็นวันที่2มกราคมแล้วก็สะอ๋อพอแล้วใช่มั้ยอ่ะแล้วตื่นมาเนี่ยเป็นวันที่1ใช่ไหมเป็นวันแบบว่าเริ่มต้นวันใหม่อะไรอย่างงี้แล้วถ้าเราเนี่ยมีพรมาให้ทุกๆคนเนี่ยอย่างละข้ออยากจะตื่นมาปุ๊บเราได้อะไรใหม่ในร่างกายขึ้นมาในร่างกายเหรอคะเหมือนจะรู้ใช่ไหมว่าจะตอบอะไร มองหน้าอย่างนี้เหมือนจะรู้อยากได้จมูกใหม่อะค่ะ จมูกเก่ามันเป็นยังไงคะจมูกเก่ามันต้องแบบว่าอยากได้ใหม่จมูกเก่าแบบตากล้องบ่นว่าตาทะลุกล้องพี่แล้วอะ อายเหรอคะอายอยากได้อะไรมาใหม่เพิ่มขึ้นไหมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองไปอยากได้หน้าอกใหม่ฮะแค่นี้มันยังไม่พออีกเหรอแม่ให้มาอยากให้หมอให้บ้างโอ้ยเดี๋ยวอ่านอ้อบ้ามันก็พอแล้วเนาะอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มอีกเพิ่มจำนวนขึ้นมา3เต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา2เต้าแต่ให้ได้มากกว่าเดิมให้มันแบบชิดกว่าชมอะไรชิดกว่าชมอยากได้หน้าใหม่ค่ะอยากได้หน้าใหม่สวยอยู่แล้วนะทำไมหน้านี้ไม่เป็นยังไงอยากสวยกว่านี้ค่ะนี้ใช่ไหมสมมติว่าพรนั้นนะเป็นดังหวังเลยนะขอให้ทุกคนเนี่ยได้ดังหวังแต่เราได้ไปแล้วเราก็ต้องอวยพรให้กับแฟนๆทางบ้านหน่อยว่าปีใหม่นะขอให้เขาเนี่ยใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแข็งแรงมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปอ่ะโอเคค่ะแต่หยุดก่อนที่จะให้เนี่ยเรามีข้อแม้ว่าอวยพรยังไงก็ได้แต่ห้ามใช้ปากห้ามใช้เสียง ห้ามใช้ปากห้ามใช้เสียงใช้ปากได้ห้ามใช้เสียงตาอายแล้วทีเนี้ยไม่เล่นเราอวยพรจริงอวยพรจริงใช้ปากใช้เสียงได้โอเคค่ะขอให้สวยๆรวยๆเฮงๆนะคะรวยแล้วก็มาแบ่งเฟียดบ้างนะคะโอเคป่ะถ้าเขาเป็น
ขาไม่อยากจะสวยทำยังไงเขาไม่อยากหนูว่าผู้ชายสมัยนี้อยากสวยค่ะไอก็ขอให้รวยๆเหมือนกันค่ะแล้วก็รวยเผื่อแผ่กันด้วยนะแล้วก็ขอให้ยาวขอให้รวยขอให้แข็งยาวนี่คือยาวอะไรอายุยาวอายุยืนยาวนึกว่าสายตายาวนั่นแหละยืนยาวนะโอเค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 ขอให้สมหวังในความรักค่ะอันนี้เหมือนแบบดราม่าเข้าชีวิตยังไงไม่รู้ในชีวิตจริงนี่สมหวังอยู่แล้วหรือเปล่าคะร้องไห้เลยทีนี้นอนเนี่ยตีเศร้าโอเคขอบคุณทั้ง3สาวมากๆเลยค่ะแหมสมหวังกันแล้วใช่ไหมล่ะแฟนๆทางบ้านเนี่ยขอบคุณค่ะว้าวคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพิตตี้ของ True Vision นะโอ้ยสังกัดของใครก็ไม่รู้เนาะโอ้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 อะไรวะแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะคือหันไปเนี่ยมันระดับสายตาพอดีเลยอ่ะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเงยหน้าได้ชื่ออะไรคะชื่อจ๋าค่ะจ้าจ๋าแอปเปิ้ลค่ะจ้าจ๋ากับแอปเปิ้ลนะวันนี้เราก็มาอยู่ทูชั่นแน่นอนอ่ะวันนี้เรามาที่ชายหาดบางแสนทั้งทีเป็นสาวสวยๆแบบนี้เนี่ยต้องเตรียมอะไรมาบ้างต้องอย่างแรกเลยครีมกันแดดค่ะปกป้องผิวสวยๆของเรานะคะพันกันแดดครีมกันแดดไม่เงินเลยงงค่ะต้องมั่นกันแดดด้วยค่ะใช่แล้วก็หมวกด้วยแสดงว่า2คนนี้กลัวอ้วนนะครีมกันแดดแว่นกันแดดนะนอกจากครีมกันแดดแว่นกันแดดเราได้เตรียมบิกินี่เตรียมที่จะมาลงชายหาดโอ้โหไม่ได้เตรียมค่ะเพราะว่ามาทำงานเต็มที่ค่ะกลับมาทำงานอย่างเดียวเลยกลับมาทำงานอย่างเดียวเห็นนั่งอยู่โน่นทำงานจริงๆทำงานจริงอ่ะใกล้ปีใหม่แล้วค่ะอ้อมก็อยากจะมอบคำอวยพรหรือว่ามอบพรให้ทั้งสองคนนะอยากจะแบบว่าปีใหม่ตื่นขึ้นมาวันที่1มกราคมเนี่ยแล้วแบบอะไรในร่างกายเราที่เปลี่ยนไปเลยข้อเดียวนมอยากได้นมมากเลยมางานนี้แบบรู้สึกขาดแคลนมากๆค่ะจริงเหรอหันไปนี่มันระดับสายตาแบบโอ้นี่ใหญ่กว่าอยากได้นมใหม่นะอันนี้เดี๋ยวเราไม่ต้องดาวเลยให้เราให้เลยนะอยากได้ผิวอยากได้ผิวที่ขาวกว่านี้ผอมกว่านี้ใสกว่านี้เอ้ยไม่เอาขอใหม่อยากให้สวยอยากให้เด็กอยากให้เด็กดีกว่าอยากให้เด็กสวยอยากให้เด็กอยากให้ขาวอะยอดเดียวข้อเดียวใช่ไหมคุณมีพรหนึ่งข้อคุณมีพรหนึ่งข้อขอให้เพลงมีความสุขค่ะแล้วก็ขอให้ได้พรมากกว่านี้อีกหลายข้องานอวยพรให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าหยุดข้อแม้ของเราบอกเลยว่ารายการของเรามันจะธรรมดาไปอวยพรเป็นคำพูดเป็นธรรมดาไปอยากจะให้อวยพรเป็นแบบว่าใช้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เสียงเป็นภาษากายว่าแล้วอ่ะเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไหมลองดูโอ้ยทรมานใจทุกคนจริงๆเลยอ่ะอย่างนั้นนะเราอวยพรทางภาษากายไปแล้วเอาภาษาคำพูดบ้างดีกว่าค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนค่ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะสมหวังทุกอย่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำรวยทุกคนค่ะจะบอกว่าอันนี้ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมาบูธนี้อ้อมอยากขอพรเหมือนกันค่ะอยากให้ตัวเองเนี่ยสูงขึ้นจาก5เซนนะเพราะมันพอโอเคขอบคุณทั้งสองสาวมากๆเลยโหสนุกสนานจริงสำหรับภาพบรรยากาศภายในงาน TSS หรือว่า Thailand Super Series สนามที่7แล้วก็สนามที่8นะซึ่งเรียกว่าเป็นสนามสุดท้ายของปีนี้แล้วก็ว่าได้นะคะออมเนี่ยก็เอาคำอวยพรของสาวๆพิตตี้ภายในงานเนี่ยมาจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมเลยนะเรียกได้ว่าใช้คำอื่นไม่ได้จริงก็จบลงไปแล้วนะวันนี้นะ
สำหรับความสนุกสนานนะคะก็กลับมาพบกับรายการมอเตอร์ฟิลรายการมอเตอร์สปอร์ตที่ไม่ไร้ความสนุกได้ทุกวันอังคารเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะและมีลีลาเนื้อทุกวันพุธค่ะตั้งแต่7โมงถึง8โมงและอีก1รอบค่ะ3โมงเย็นถึง4โมงนั่นเองสามารถเข้าไปพูดคุยหรือว่าไปกด follow หรือไปติดตามกันได้นะคะที่ www.facebook.com/monsterfield นั่นเองจ้ะและอีก1ช่องทางนะสำหรับ Instagram นั่นเองเข้าไป follow กันเยอะๆได้ที่ monsterfield นั่นเองนะจ๊ะและสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะจากกันไปอ่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักนะกราบงามๆเลยนะสำหรับน้ำมันเครื่องคอซ่านะคะแล้วก็ลิงก์กราฟิกนาฬิกาสวยๆคนไทยทำเองค่ะกริโกะป๊อกกี้นะคะและสุดท้ายเลยไฮคูเย็นคุ้มทนจัดไปไฮคูนั่นเองค่ะวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเทปหน้าจะมีอะไรเจ๋งๆพร้อมๆแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย